ะครับวันนี้ก็มาแนะนำหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้แกะรถลูกค้าดูนะครับแนะนำว่านะครับรถทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับแม็กมาหรือรถบังคับทั่วไปนะครับไม่แนะนำนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้จะว่าลูกค้าอะไรนะครับคือแนะนำเอามาครับเอามาแนะนำนะครับคือในถ้วยเกียร์นะครับหรือชุดส่งกำลังขับนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำมันอะไรหล่อลื่นให้มันเยอะอย่างนี้นะครับนะครับใส่แบบนี้นะครับจะมีข้อเสียนะครับคือรูดง่ายครับผมบอกได้เลยว่ารูดง่ายครับเพราะว่ารถที่จะต้องใส่น้ำมันหล่อลื่นเฟืองคือรถที่เกียร์มีอุณหภูมิความร้อนสูงนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับคือถ้าใส่อย่างนี้ไปยังไงก็รูดครับนี่ขนาดชุดไฟเดิมนะครับชุดไฟเดิมเล่นยังไงก็ไม่รูดแน่นอนครับถ้าเป็นชุดไฟเดิมนะครับเพราะว่าเฟืองพวกนี้มันไม่จะพูดยังไงดีมันไม่มีความร้อนนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้น้ำมันเพื่อคลายความร้อนหรือให้มันลื่นขึ้นครับเฟืองในส่วนนี้แนะนำให้ใช้จลบีป้ายก็พอแล้วครับไม่ใช่ป้ายแบบเยิ้มๆนะครับป้ายแค่หน้าเฟืองนะครับเพราะว่าเฟืองชุดส่งกำลังขับเนี่ยนะครับไม่ได้มีความร้อนนะครับไม่ได้มีความร้อนครับไม่จำเป็นเลยนะครับนะครับอันนี้ก็มาแนะนำนะครับวิธีนะครับอย่าลืมนะครับเอาจลบีป้ายพอครับอันนี้ผมต้องรื้อทำใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับ